มาซัมมารีก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาหลักจริงๆก็คืออันดับแรกโวคแคปในพาร์ท5พาร์ท6หลายคนไม่นึกถึงเรื่องความสำคัญของโวคแคปเท่าไหร่ทั้งนั้นที่โวคแคปนั้นมีสัดส่วนอยู่ครึ่งหนึ่งจากทั้งหมดนะครับจาก46ข้อเมื่อกี้โวคแคปก็กินไปแล้วประมาณ20ข้อนะครับฉะนั้นแล้วโวคแคปไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ทำโจทย์ใดๆก็แล้วแต่หรือเรียนในคลาสนี้คอร์สนี้ใดๆก็แล้วแต่เจอคำศัพท์คำไหนที่ไม่มั่นใจจดไว้ให้หมดนะครับ100คำ200คำบางทีถึง600คำ700คำก็จดเข้าไปนะครับนี่อันดับแรกก่อนอย่างที่2พาร์ท5ไม่ใช่เรื่องของการที่เราจะทำมันให้ได้ดีที่สุดหรือ perfect ที่สุดแต่มันเป็นเรื่องของการทำนั้นให้ทันเวลาด้วยฉะนั้นแล้วต้องรู้ว่าประโยคไหนข้อไหนควรอ่านไม่ควรอ่านนะครับบางข้อไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งหมดก็ไม่ต้องอ่านบางข้อมียาว4บรรทัดอ่านแค่บรรทัดเดียวได้คำตอบก็อ่านแค่บรรทัดเดียวไม่ต้องอ่านทั้งหมด4บรรทัดนะครับฉะนั้นแล้วช่องว่างคีย์เวิร์ดด้านหน้าด้านหลังนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าจะต้องดูอะไรบ้างในข้อแต่ละประเภทนะครับพาร์ท5เรามีเวลาด้วยกันทั้งหมดในตอนสอบนะครับเมื่อกี้ total time กี่นาทีนะฮะ75นาทีใช่มั้ยครับพาร์ท5พาร์ท5พาร์ทเดียวเนี่ย30ข้อเนี่ยเรามีเวลาประมาณสัก15นาทีเราควรให้เวลาประมาณแค่15นาทีนะครับ15นาที30ข้อ20นาที46ข้อเราต้องทำให้ทันนั่นคือ ultimate เรียกว่าจุดประสงค์สุดยอดของการทำพาร์ท5และพาร์ท6นะครับนั่นคือเราใช้เวลาเพียงแค่20นาทีทั้งหมดในการทำนะครับฉะนั้นแล้วทุกอย่างมันค่อนข้างเร็วเวลาเราทำโจทย์จริงๆก็กู mindset ไว้ก่อนว่าเจอข้อที่เราไม่ทราบคำที่เราไม่ทราบมันต้องมีอยู่แล้วนะครับอะไรพวกนั้นอย่าไปติดพันมากเป็นพาร์ท2พาร์ท3พาร์ท4นะครับก็เดี๋ยวอันนั้นฝึกไปตอนตะลุยโจทย์แล้วเดี๋ยวเราจะ get idea ตรงนี้โดยทำโจทย์ไปเรื่อยๆนะครับอันสุดท้ายพาร์ท5พาร์ท6ข้อละ30วินาทีอันนี้เป็นไกด์ไลน์มาตรฐานไม่ควรเกิน30วินาทีต่อข้อนะครับ